เสียงของเด็กๆที่กำลังสนุกสนานตื่นเต้นเมื่อได้หยิบจับมีประสบการณ์ร่วมกับกิจกรรมที่ครูได้ออกแบบขึ้นหรืออีกห้องเรียนที่เด็กๆ เขากำลังขมักเขม้นกับสถานการณ์ที่เขาเองเป็นผู้เลือกคิดแก้ปัญหาได้วาดได้เขียนได้แสดงออกและที่สำคัญได้คิดและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั้นได้รู้ว่าตัวของเด็กๆ เองกำลังทำสิ่งใดเพื่อไปถึงปลายทางที่ครูทุกคนมุ่งหมายให้เกิดขึ้นกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการเปิดกล่องห้องเรียนกับสพป.สตูลจะพาท่านมาเยี่ยมชมห้องเรียน3สไตล์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยคณิตศาสตร์ที่เรียกได้ว่าเป็นห้องเรียนที่เกิดจากฐานคิดของครูที่แปลงร่างเป็นนักออกแบบการเรียนรู้และเช่นกันที่ผู้เรียนทั้ง3ห้องก็จะกลายจากนักเรียนธรรมดาเป็นนักเรียนรู้ค่ะหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเป็นส่วนหนึ่งกับบรรยากาศของห้องเรียนที่จะชี้ชวนให้เห็นว่ากว่าจะเป็นห้องเรียนเชิงรุกนั้นต้องเริ่มสร้างกันอย่างไรไปกันเลยค่ะค่ะห้องเรียนของครูเปรมนะคะจุดเด่นของห้องเรียนของครูเปรมณตอนนี้เลยก็คือนะคะทุกพื้นที่ในห้องเรียนนะคะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆทุกคนครูจะเป็นเซฟโซนที่ดีให้กับเด็กๆเด็กจะไว้ใจครูแล้วก็ครูก็จะไว้ใจเด็กเป็นห้องเรียนที่เด็กรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ห้องเรียนนะคะมันเหมือนกับสนามเด็กเล่นของเด็กๆซึ่งครูเป็นเพียงผู้ที่คอยสนับสนุนกระตุ้นให้เขาเกิดการเรียนรู้หรือเรียกอีกอย่างนึงว่าอาจจะเป็นพื้นที่ของคอมฟอร์ตโซนพอ enjoy learning ก็ได้ค่ะตาดูก่อตาได้ก่อตาได้ก่อตาก็คือให้นักเรียนทำกิจกรรมก็คือกระดาษลังความรู้นะครับกระดาษลังความรู้เมื่อนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนได้นะครับได้รู้จักคำแล้วนะครับครูก็จะให้นักเรียนจดคำนะจดคำแล้วก็เขียนลงไปในนี้เรียนเรื่องอะไรเอ่ยกับครูซันเรื่องคำไวยพจน์ค่ะแล้วลูกได้เรียนรู้อะไรบ้างรู้จักอะไรคำใหม่ๆบ้างคำว่าผู้หญิงค่ะแล้วก็มีคำว่าบังออนกันดากัลยามีอะไรนะนงรักค่ะนงรักโอ้ได้หลายคำเลยถ้าเป็นรูปแบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเดิมๆนะครับก็จะมุ่งไปที่การที่เด็กสามารถแสดงความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้เช่นการบวกลบคูณหารเลขการแก้โจทย์ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเน้นข้อถกเถียงเน้นการนำไปใช้เน้นการลงข้อสรุปทำเป็นไปได้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เขาเจออย่างนั้นอ่ะสิ่งที่เรากำลังมองเห็นว่าเขากำลังเกิดการเรียนรู้เนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่เขากำลังถกเถียงอยู่ว่าเขาลงไปในระดับลึกแค่ไหนเขากำลังถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะนี้ครับมันเลยต้องจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังถกเถียงนั้นไม่ใช่แค่วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ว่าถูกหรือผิดแต่มันเป็นการวิธีที่คุณคิดเนี่ยมันสมเหตุสมผลไม่ผมว่าคณิตศาสตร์มันพาไปให้ถึงระดับนี้ครับถึงจะเกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบจริงๆคุณผู้ชมคะปรากฏการณ์ต่างๆที่เห็นเกิดขึ้นในห้องเรียนทั้งความรู้จักครูความรักจากนิเวศในห้องเรียนที่สร้างความปลอดภัยให้เด็กๆส่งผ่านเป็นความอิสระในใจเป็นมวลประสบการณ์ที่เชื่อมให้เด็กของเรากล้าที่จะเรียนรู้จึงเรียกได้ว่าหัวใจสำคัญของห้องเรียนที่จะเป็นการเรียนรู้เชิงรุกนั้นใจกายสมองและความเอาใจใส่ที่ครูจะตั้งคำถามกับการออกแบบของห้องเรียนตลอดเวลาว่ากิจกรรมเหล่านั้นชวนให้เด็กได้คิดได้ลงมือได้มีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนและจะดียิ่งไปกว่านั้นค่ะหากกิจกรรมในห้องเรียนที่เกิดขึ้นเป็นความปรารถนาบนฐานของสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตความอยากรู้อยากเรียนของเด็ก
และที่สำคัญเมื่อครูก้าวออกจากห้องเรียนใครสักคนคำพูดวิธีคิดที่จะดำรงความสร้างสรรค์ให้คงอยู่แก่ครูก็คือนิเวศการเรียนรู้ผู้อำนวยการโรงเรียนจึงเป็นบุคคลสำคัญที่จะสื่อสารปรัชญาฐานความเชื่อที่มีต่อการสร้างเด็กๆของเราให้เป็นนักเรียนรู้ได้อย่างแท้จริงและเราก็ได้เห็นปณิธานความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้สอนที่สร้างเบ้าหลอมเป็นแบบการจัดการเรียนรู้ส่งผ่านไปยังนักเรียนโดยการนำของดร.พิรมจีนธาดาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนที่มองเห็นโอกาสในจุดเน้นและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างห้องเรียนเชิงรุกให้เกิดขึ้นเป็นมิติของการเรียนรู้อย่างยั่งยืนที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกห้องเรียนค่ะครับทุกท่านก็คงเห็นแล้วนะครับว่าจุดแตกหักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นอยู่ที่ห้องเรียนจริงๆนะครับห้องเรียนที่ถูกออกแบบการจัดการเรียนรู้ในแบบของการเรียนรู้เชิงรุกนั้นนะครับจะเห็นว่าทั้งครูทั้งเด็กล้วนมีความสุขนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลนะครับก็ได้นำนโยบายและจุดเน้นของสปท.ในเรื่องของ Active Learning นะครับสู่การปฏิบัติในห้องเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพและก็ได้เรียนรู้อย่างยั่งยืนครับและรายการเปิดกล่องห้องเรียนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ